มันมีอะไรที่จะต้องไปชาปนกิจศพคนที่ไม่มีราคาอย่างนี้เพราะว่าวิดีโอ7นาทีกับสิ่งที่เขาพูดมามันพิสูจน์ชัดพิสูจน์อะไรไหมพิสูจน์ว่าคนคนหนึ่งเมื่อได้ลาภได้ยศมันบดบังตามันบดบังคุณธรรมมันบดบังจริยธรรมและมันบดบังสัจธรรมที่สำคัญที่สุดมันบดบังความถูกต้องในชีวิตไปเลยพลตรีจำลองศรีเมืองท่านไม่ได้บอกว่าให้ยกทหารไปรบกับเขมรท่านบอกว่าเอาทหารไปป้องกันสิทธิของเราถูกไม่ถูกนายกสิทธิ์พิรมบอกว่าเป็นผู้ใหญ่ต้องเจรจากันผลของการเจรจาส่งหนังสือประท้วงไปเกือบ20ฉบับในทางข้อที่จริงเขาคงไม่รู้ว่าฮุนเซนมันเอาหนังสือนั้นไปเช็ดตูดมันเรียบร้อยแล้วขอโทษครับพี่รองพูดจาไม่เหมาะฮุนเซนเอาหนังสือนั้นไปป้ายอุจจาระที่ทวารของมันเรียบร้อยแล้วแล้วพูดออกมาว่ายึดหลักสันปันน้ำพื้นที่ 4.6 ตารางกิโลเมตรผมยืนยันว่าเป็นของไทยแต่ว่าพอมาเป็นรัฐมนตรีไม่ยืนไม่ยันแต่นอนให้ฮุนเซนมันยันไอ้ตำแหน่งรัฐมนตรีมันหอมหวนเชียวหรือมันมีอะไรนักหนาหรือที่มันปิดหูปิดตาลืมได้แม้กระทั่งความถูกต้องลืมได้แม้กระทั่งจุดยืนที่จะต้องปกป้องชาติบ้านเมืองลืมได้แม้กระทั่งคำพูดที่พูดอยู่บนเวทีพันธมิตรแล้วยังหน้าด้านมาให้สัมภาษณ์อีกว่าคนอย่างผมพูดคราวที่แล้วยังไงวันนี้ผมก็ปฏิบัติตามอย่างนั้นถ้าไปถามป้าเมียนแถวตลาดบางลำพูเขาจะบอกว่าไอ้ตอแหลพี่รองครับผมไม่ได้พูดนะป้าเมียนพูดที่บางลำพูเพราะฉะนั้นแล้วพี่น้องจะเห็นได้ชัดจริงๆวันนี้มีเรื่องที่จะพูดกับพี่น้องหลายเรื่องแต่เอาเฉพาะเรื่องนี้เรื่องเดียวดีกว่าเพราะมันเป็นอุทาหรณ์ให้เห็นนี่คือนักการเมืองเมืองไทยที่น่าเสียดายที่สุดเขาเป็นอดีตข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของกระทรวงการต่างประเทศและเขาออกมาอย่างที่แอนจินดารัตน์พูดมาห้อยมาโหนพวกเราเพื่อได้ตำแหน่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาเนี่ยเสนอตัวเข้าไปเพื่อที่จะเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากทม.แต่พรรคประชาธิปัตย์โดยนายสุเทพเทือกสุบรรณซึ่งเป็นเพื่อนสนิทกับน้องชายเขาที่ชื่อนายเอ็ดพิรมจบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วยกันบอกว่าอย่าพึ่งมาสมัครเดี๋ยวมีตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศให้คนที่น่ากลัวที่สุดคือคนที่ได้ยศได้ลาภแล้วลืมพี่ลืมน้องที่สำคัญลืมประชาชนยังมีหน้ามาพูดบอกว่าไม่ใช่ทารกพันธมิตรจะไปสั่งให้รัฐบาลเลิก MOU 2543ได้ยังไงและไอ้คุณที่คุณขึ้นเวทีจะไปสั่งให้เขายกเลิกแถลงการร่วมแล้วสุนัขที่ไหนมันสั่งล่ะพี่น้องคนโบราณเนี่ยพูดไม่เคยผิด
จำคำพังเพยของปู่ย่าตายายได้หรือไม่ไอ้วัวลืมตีนไอ้คางคกขึ้นหัวนี่คือความช้ำใจแต่อย่าไปช้ำใจพี่น้องไอ้คนแบบนี้เนี่ยรู้จักด้วยก็เป็นอัปมงคลถูกไม่ถูกก็ให้มันแว่ว่ายเวียนอยู่ในบรรดาไฮโซออกซฟอร์ดอีตันของมันดีกว่าไอ้พวกที่หลงกลิ่นขี้วัวฝรั่งพี่น้องครับนี่คือปัญหาของสังคมไทยเหมือนวันนี้มีเพื่อนคนหนึ่งเพื่อนรุ่นน้องสมัยที่ประท้วงทักษิณเนี่ยมาที่เวทีทุกวันแต่พอวันนี้เราประท้วงอภิสิทธิ์ในเรื่องความถูกต้องประท้วงทำไมรถติดอ๋อแสดงว่าสมัยที่คุณประท้วงทักษิณรถไม่ติดใช่ไหมแล้ววันศุกร์นี้ผมจะพูดเรื่องนี้ให้ลึกซึ้งลงไปพี่น้องจะได้เข้าใจว่าทำไมผมถึงผูกพันกับพี่น้องเหลือเกินเพราะอะไรเพราะเรามันคนระดับเดียวกันเรามันคนตีนติดดินพี่น้องตีนติดดินไอ้คนระดับสูงระดับไฮโซอย่างกสิทธิ์พิรมอภิสิทธิ์เวชาชีวะมันไม่กล้าออกมาลุยเลนลุยโคลนสู้ทักษิณเหมือนพวกเราใช่ไหมมันก็ให้พวกเรานำหน้ามันเกลียดทักษิณทำไมมันเกลียดทักษิณทักษิณโกงชาติโกงบ้านโกงเมืองแต่ทักษิณกำลังจะทำลายสถานภาพของพวกมันใช่ไหมใช่มันยอมไม่ได้ที่จะโดนทักษิณทำลายสถานภาพเพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องสู้แต่มันตีนไม่ติดดินเหยียบขี้ไก่ไม่ฟอมันต้องให้พวกเราลูกเจ๊กลูกจีนลูกแขกลูกไทยออกมาลุยโคลนลุยเลนฝ่าลูกปืนฝ่าแก๊สน้ำตาแล้วมันก็ห้อยโหนพวกเราไปใช่ไม่ใช่พอวันนี้มันได้ตัวแทนของมันมาไอ้หน้าขาวๆไอ้บักขำน้อยของประพันธ์คุณมีบักคำน้อยของบักคำใหญ่ของเราผมเป็นลูกพี่ประพันธ์ผมต้องบักคำยักษ์พอมันมีคนของมันแล้วคนของมันขี้มันก็บอกว่าหอมคนของมันจะตดมันบอกว่าอย่าพึ่งตดขอเอาจมูกไปรอที่ตูดหน่อยโทษพี่น้องรอที่ทวารเพราะฉะนั้นแล้วแต่ต้องคนของมันไม่ได้ไอ้พันธมิตรมาเนี่ยสู้มันไม่ได้สู้เรื่องทักษิณมันสู้เรื่องการโกงชาติกินบ้านกินเมืองใช่ไหมใช่มันสู้ความไม่มีจริยธรรมต่อให้เป็นใครก็ตามที่ไม่ใช่ทักษิณก็ต้องสู้ใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นแล้วเมื่อเราเริ่มออกมาวิพากษ์วิจารณ์บักขำน้อยก็จะมีเสียงอย่างเช่นกสิทธิ์พิรมจะมีเสียงอย่างเช่นพวกสถานภาพสูงๆพวกไฮโซทั้งหลายพวกที่สมัยก่อนมานั่งชุมนุมกันแล้วเอาปลาแซลมอนมานั่งกินกันนึกออกไหมพวกนี้ก็จะบอกว่าเป็นพันธมิตรแต่รักอภิสิทธิ์ถ้าเป็นพันธมิตรวันนี้จะรักอภิสิทธิ์ไม่ได้ใช่ไม่ใช่แสดงว่า
ป็นพันธมิตรห้อยโหนพี่น้องจำไว้อย่างนะพันธมิตรมีอยู่2ประเภทพันธมิตรแท้คือคนที่อยู่ในที่นี้ไอดียกตัวอย่างให้ฟังนั่นคือพันธมิตรห้อยโหนพี่น้องครับวันนี้เอาแค่หอมปากหอมคอก่อนไม่อยากจะแสดงบทกุ้ยมากไปกว่านี้เดี๋ยวลงไปเนี่ยต้องโดนพี่รองดุด่าว่ากล่าววันนี้เจอพี่รองวันนี้มีพันธมิตรเจลินจงมาจากอยุธยาเจวิภามาจากนครชัยศรีเจอพันธมิตรพี่รองก็มาผมก็ถามพี่รองบอกพี่รองบอกสนธิรู้ไหมมันติดต่อมาขอคุยด้วยบอกแล้วพี่รองจะคุยเหรอเดี๋ยวมันก็หาเดี๋ยวประชาชนมันก็ไปปล่อยข่าวว่าพี่รองไปตกลงอะไรกับมันเราเสียหมานะพี่รองพี่รองบอกว่าเฮ้ยๆสนธิผมเจ้าหนังสือปานเทพบอกว่าก่อนจะคุยกับผมคุณไปอ่านก่อนหนังสือปานเทพเมื่อคุณอ่านแล้วคุณมีอะไรไม่เข้าใจคุณถามมาเป็นข้อๆเมื่อผมตอบแล้วถ้าคุณยังไม่เข้าใจก็จะตอบไปจนคุณเข้าใจถ้าคุณเข้าใจเห็นพร้อมกับผมแล้วเราค่อยมาเจอกันพี่รองกสิทธิ์พิรมบอกว่าผมรู้จักคุณจำลองคุณเนี่ยไม่รู้จักคุณจำลองหรอกคุณงามความดีถ้าคุณยังมีอยู่ยังไม่ได้เล็บเท้าของพี่รองเลยแม้แต่นิดเดียวผมเกิดมาในชีวิตผมยังไม่เคยเห็นใครจริงใจกับชาติบ้านเมืองเท่าพี่รองวันดีคืนดีพี่รองบอกเฮ้ยสนธิผมขอพบหน่อยคุยกันตัวเป็นเดือนละสนธิเรื่องเขาพระวิหารที่คุณพูดเป็นคนแรกเนี่ยที่สะพานมัคควานเนี่ยเราต้องสู้แล้วนะบอกได้พี่เอาไงเอากันเรื่องนี้เรื่องใหญ่ที่สุดในชีวิตสนธิผม พี่รองบอกผมสู้มาทั้งชีวิตไม่เคยมีเรื่องไหนใหญ่เท่าเรื่องนี้สนธิเฮ้ยสนธิไม่เป็นไรนะถ้าคุณเหนื่อยคุณไม่ต้องมาร่วมก็ได้พี่ผมไม่ร่วมกับพี่ไม่ได้เพราะเราเริ่มมาด้วยกันและเราเริ่มบนพื้นฐานของความถูกต้องความรักชาติรักศาสนารักพระมหากษัตริย์ผมถอยไม่ได้ว่าแต่พี่รองสู้ครั้งนี้ตายเป็นตายหรือเปล่าพี่รองบอกแน่นอนสุดที่ตายเป็นตายผมบอกเอาด้วยพี่รองแต่พี่รองอายุมากกว่าผมพี่รองต้องตายก่อนผมนะแล้วผมค่อยตายตามขอบคุณมากครับพี่รองครับ